เตือนเป็นอุทาหรณ์กันนะคะสำหรับใครที่ชอบขับรถแล้วก็ไปจอดริมทางกะว่าจะลงไปซื้อของแป๊บเดียวแต่ว่ารถของคุณนั้นอาจจะสร้างความเดือดร้อนเหมือนเหตุการณ์นี้ไปชมภาพค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะดูรถที่เราวงกลมเอาไว้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะนี่ขับไปแล้วพอเกิดเหตุการณ์รถคันนี้ไปชนร้านค้าถามว่ามีคนเจ็บไหมเจ็บทั้งหมด3รายนะคะหลังจากชนปั๊บเนี่ยคนก็รีบวิ่งเข้ามากรูเข้ามาไหนดูสิหน้าคนขับเป็นใครอ้าวไม่มีคนขับไม่มีคนขับไม่มีคนขับแล้วรถมันเคลื่อนที่มาได้ยังไงออโต้ไพลอตเหรอคือต้องบอกอย่างนี้คุณคือสภาพรถเนี่ยไม่น่าจะออโต้ไพลอตนะยี่ห้อก็ไม่ใช่แต่ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเจ้าของรถเขาจอดรถไว้ริมทางแล้วก็สตาร์ทเครื่องไว้หลังจากนั้นเดินออกไปซื้อของแต่ปรากฏว่าไอ้จังหวะที่ใส่เบรกมือไว้เนี่ยไม่ได้ใส่เกียร์ N ไว้นึกออกไหมคะคือปกติเนี่ยจะต้องเป็นเกียร์ P ปาร์คคือจอดใช่ไหมแต่นี้ไม่ได้ใส่ไว้พอสายเกียร์มันขาดปั๊บเนี่ยรถก็เลยไปตามแรงเลยค่ะอ๋อเหมือนเข้าเกียร์ดีค้างเอาไว้แต่ดึงเบรกมือใช่มันก็ยังอยู่ตอนแรกแต่สักพักเบรกมือขาดเบรกมือขาดปั๊บรถก็ไปตามเกียร์ดีเลยโดยที่ไม่มีคนไม่มีคนอยู่บนรถค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเจ้าของรถนะเขาเดินมาทุกคนก็ถึงบางอ้ออ๋อนี่มันคือเหตุการณ์ที่ต้องระมัดระวังกันนะคะเวลาเราจะจอดรถริมทางเนี่ยจะไปซื้อของกรุณาเช็คให้ดีดับรถดีไหมจอดรถดีหรือเปล่านะคะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะมีทั้งเจ้าของร้านลูกจ้างลูกค้าบาดเจ็บทั้งหมด3รายเจ็บสาหัสด้วยนะคะโอ้ครับ